四年级สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนภาษาจีนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ด้วยกันค่ะ复习เรามาทบทวนบทเรียนที่11ด้วยกันนะคะ这นี่นี้นะคะใช้กับการบอกสิ่งที่มีชิ้นเดียวอยู่ระยะใกล้นั่นนั่นนั้นใช้กับการบอกสิ่งที่มีชิ้นเดียวอยู่ระยะไกลค่ะเจ้าเหล่านี้ใช้กับการบอกสิ่งที่มีมากกว่าหนึ่งชิ้นอยู่ระยะใกล้น่าเชื่อเหล่านั้นใช้กับการบอกสิ่งที่มีมากกว่าหนึ่งชิ้นอยู่ระยะไกลวันยี่ตาเราจะมาถามและตอบกันนะคะโดยให้นักเรียนนะคะดูภาพหลังจากนั้นนักเรียนลองตอบคำตอบด้วยตัวเองก่อนนะคะมาดูกันซิว่านักเรียนจะตอบคำถามได้หรือเปล่าค่ะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ这是什么动物นักเรียนดูภาพนะคะนี่คือสัตว์อะไรลองตอบกันดูสิคะเจ是可爱的鱼นี่คือปลาที่น่ารักนะคะนักเรียนตอบได้หรือเปล่าไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะ那是什么动物นั่นคือสัตว์อะไรนะคะนักเรียนลองตอบในใจดูนะคะน่าสุดหมายเลขเหนียวนั่นคือนกที่สวยงามมาข้อนี้ตอบถูกหรือเปล่านะ这些是什么动物เหล่านี้คือสัตว์อะไรมี3ตัวเลยนะเราจะต้องตอบยังไงมาดูคำตอบกันค่ะ这些是肥兔子เหล่านี้คือกระต่ายอ้วนนะคะและข้อสุดท้ายค่ะ那些是什么动物เหล่านั้นคือสัตว์อะไรนักเรียนลองดูภาพนะคะเป็นภาพที่กำลังชูขาสองขาเลยดูหุ่นด้วยนะคะเราจะต้องตอบว่ายังไงดีได้คำตอบหรือยังคะไปดูข้อเฉลยกันเลยค่ะ那些是瘦猪เหล่านั้นคือหมูผอมนะคะโอ้หุ่นดีมากๆเลยค่ะก็เชื่อว่านักเรียนน่าจะตอบได้นะคะก็เราก็ไปทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือแบบฝึกหัดในหน้า50นะคะโดยโยงเส้นจับคู่ตัวอักษรนะคะและคัดนะคะว่าเป็นตัวอักษรใดนะคะจากนั้นนะคะให้ทำอีก2หน้านะคะก็คือหน้า52และ53นะคะเป็นการฝึกคัดลายมือภาษาจีนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็พบกันเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะจ้ายเจียน